สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับแหมผ่านไปแล้วเนาะกับคลิปรีวิวจัดเต็มนะของมาตินเจ้าตัวมาติน CS นะครับไอคัสตอมตัวนั้นนะลิมิเต็ดนะก็ตอนแรกว่าจะนั่งถ่ายทำแบบนี้ก็เอ๊ะทำแนววีล็อกเนี่ยมันเห็นลายไม้มันเก็บดีเทลได้ชัดดีเนาะผมก็อ่ะลองอีกสไตล์หนึ่งก็ผมว่าโอเคนะเท่าที่ทำไปก็โอเคอยู่แหละมันเห็นดีเทลชัดเจนดีลายมงลายไม้เนาะทีนี้ถามว่าคอนเทนต์ต่อจากนี้จะเป็นไงต่อประเด็นตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเฮ้ยวงขายก็2ตัวเนาะแล้วก็เล่นไปด้วยรีวิวไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับถามว่าไอ้2ตัวนั้นน่ะไปจากผมหมดแล้วนะคือผมต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนคือก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างนะกับเนี่ยสภาพสถานการณ์ตอนนี้แต่แบบกับนะเรามีวงรีวิวเค้าได้ไอเดียก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซื้อง่ายขายคล่องเนาะหลักๆนะผมเล่นแค่ความสุขแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มีเยอะก็ปล่อยออกแค่นั้นเองนะทีนี้ก็ดีใจครับภูมิใจในระดับหนึ่งเนาะก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยดูคอยซัพพอร์ตเนาะก็หวังว่าตัวที่เหลือเนี่ยนะยังมีซองไวเตอร์อีก2ตัวกิฟสันนะก็ราวตรงราวได้ในนี้ก็เคยเห็นนะเนาะแล้วก็ถามว่ามีแพลนจะเพิ่มตัวไหนตัวใหม่อะไรยังไงไหมก็คงสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับก็คืออาจจะปล่อยตัวนั้นซื้อตัวนี้เข้ามาแต่ตอนเนี้ยก็คือมันก็ยังไม่มีตัวไหนตัดใจนะก็ยังเนี่ยก็ยังเล่นอยู่อะนะถามว่าก็คงจะทำคอนเทนต์แบบเล่าถึงความเป็นมากันนะเทปต่อไปว่าเฮ้ยที่เมื่อคนไทยเขารู้จักกันเนี่ยนะคอลลิงซานตาครูซฮาร์สันดอลตันนะเบอร์จูสอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นแบรนด์อเมริกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลาเดนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปเนาะก็คงจะได้มาพูดถึงความเป็นมานะ1 2 3 4เป็นไงไล่เรียงไปเนาะแล้วก็สลับกับผมมาทำเพลง Picking Stumming ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะ